ตราบใดที่น้ำอัดลมสีดำที่ใครๆต่างเรียกว่ารูทเบียร์ความอร่อยสไตล์อเมริกันที่มีตำนานครองใจคุณมาถึง102ปีลอยอลันซื้อสูตรรูทเบียร์จากนักเคมีคนหนึ่งมาเปิดร้านรูทเบียร์เล็กๆในเมืองโรดี้รัฐแคลิฟอร์เนียรสหวานซาบซ่านไม่เหมือนใครทำให้รูทเบียร์นี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าอย่างรวดเร็วลอยอลันร่วมหุ้นกับแฟงไรต์ตั้งชื่อกิจการใหม่ว่า A&W พร้อมกับคิดสัญลักษณ์ของร้านขึ้นมาทั้งสองตะลุยเปิดสาขาใหม่เป็นร้านเล็กๆทั่วแคลิฟอร์เนียรูทเบียร์เย็นๆขายดีในหน้าร้อนแต่ในหน้าหนาวยอดขายกลับตกต่ำเจวิลราดเมลิออตและอลิสชีสผู้ซื้อแฟรนไชส์ A&W ขายอาหารรสเผ็ดร้อนที่ได้ควบคู่กับรูทเบียร์ตั้งชื่อร้านว่าฮัตชอปเปอร์สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงเศรษฐกิจหลังสงครามกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งลอยอลันขยายกิจการรูทเบียร์เต็มที่จน A&W มากกว่า450สาขาโลโก้สีส้มดำสดใสของ A&W คือสัญลักษณ์รสชาติหวานซ่าที่ทุกคนจดจำ A&W เติบโตเผยแพร่รูทเบียร์แสนอร่อยไปยุโรปตะวันออกกลางลาตินอเมริกาจนเข้ามาถึงเอเชียเช่นฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นมาเลเซียในปีค.ศ. 1974 A&W ได้เปิดตัวพี่หมีตัวใหญ่ชื่อว่ารูตตี้มาสร้างความสุขให้กับเด็กๆในปีค.ศ. 1983หรือปีพ.ศ. 2526 A&W เข้ามาเปิดสาขาที่เมืองไทยครั้งแรกโดยเริ่มต้นจากสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวรูตเบียร์สดชื่นและเมนูเด็ดแบบอเมริกันคือความอร่อยแบบใหม่ที่คนไทยได้รู้จักตอนนี้เรามีทั้งหมด24สาขาและมีฟู้ดทรัคที่พร้อมให้บริการใกล้บ้านคุณแล้ววันนี้ร่วมฉลองครบรอบ102ปี A&W ความอร่อยสไตล์อเมริกันที่อยู่คู่กับคนไทยมากกว่า37ปี